Ladies and gentlemen, welcome back to Max Muay Thai. For fight tonight, Thailand taking on Romania. Ladies and gentlemen, introducing first your Romanian warrior tonight, 31 years of age and representing Sit Jaipur Academy. Let's hear it for Alexandru Bublier. Ladies and gentlemen, introducing your Romanian warrior, fighting out of the blue corner, 31 years of age, training at Sit Jaipur Gym. Ladies and gentlemen, Alexandru Bublier. And his opponent, in the red corner, your Thai warrior. He representing Buriram Province, 19 years of age, training at War Watthana Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Singto War Watthana. Ladies and gentlemen, entering the arena, your Thai warrior. Tonight, representing Buriram Province, Thailand, Singto War Watthana. เดินทางมาถึงคู่รองกันแล้วครับท่านผู้ชมครับซึ่งคู่นี้ครับพิกัดน้ำหนัก 69.5 กิโลกรัมน้ำเงินครับดูครับเคลางามเหลือเกินครับอเล็กซานดูบุบเลียครับนักชกชาวโรมาเนียปัจจุบันในวัย31ปีนะครับจากสกัดไทยมวลสิทธิ์เจ้าพ่อซึ่งฝากผลงาน3ฟอร์มหลังไว้น่าสนใจครับแพ้เพียงแค่ครั้งเดียวให้กับทางด้านฟ้าสายช้างไทยยิมหลังจากนั้นก็ชนะบุญหลงและล่าสุดก็ย้ำแค้นลูกต้นไปอีกครั้งครับเขาจะมาเจอกับนักชกดาวรุ่งฟอร์มสดครับวัย19ปีครับสิงโตวอวัฒนะกับนายวิรัตพลไทยสงจากตำบลดอนกอกอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ครับตัวสูง176ซมครับ3ฟอร์มหลังของเขาไม่แพ้ใครเช่นกันครับชนะ2เสมอ1จนมีดีกรีเข็มขัดติดตัวมานี่ก็คือเดอะโกลบอลไฟท์พิกัด68กิโลกรัมนะครับสำหรับนั่นสิงโตจากวอวัฒนะครับก็เป็นลูกศิษย์ของคุณมลิครับซึ่งก็เป็นหัวหน้าค่ายสาวชาวต่างชาติที่รักในมวยไทยหรือว่ารักในวัฒนธรรมไทยครับวันนี้ก็มาเชียร์ที่มุมครับคุณมลิครับไม่ทราบว่าชื่อจริงชื่ออะไรคุณหลิจิ้งครับเรียกจนติดปากครับเรียกจนติดปากว่ามลิเลยครับก็มีชื่อเป็นไทยชื่อไทยนี่ก็คือชื่อมลิเลยครับครับผมแล้วก็ชื่อไทยด้วยแล้วพูดคุยภาษาไทยครับเรียกว่าซึมซับวัฒนธรรมไทยทุกประการครับต้องบอกว่าไม่ใช่พูดไทยได้อย่างเดียวเนี่ยพูดอีสานนี่ปลอเลยครับต้องดูตอนเวลาสอนมวยครับชัดเจนครับรูปร่างดีครับสิงโตลูกศิษย์ของค่ายมวยวอธนะครับวันนี้มาเจอกับนักชกกระดูกชิ้นโตอย่างทางด้านเจ้าอเล็กซานดรูมาเปิดเกมมาล้วงท้องก่อนเลยครับสิงโตโอ้โหนี่นะครับอเล็กซานดรูวันนี้ก็ยังคงหน้าเกรงขามครับโดยเฉพาะไว้หนวดไว้เคราเนี่ยเป็นเอกลักษณ์คุณจริงก็ผมพูดย้ำมาตลอดว่าละไม้นึกถึงนู่นเลยครับพวกไวกิ้งครับถูกต้องครับประเภทนักเดินเรือนักต่อสู้ครับเดลตาที่เอาเรื่องครับเลสันดูบุบเลียลูกศิษย์ของเพชรโทสิทธิ์เจ้าพ่อครับครับเดี๋ยวเข้ามาครับสิงโตถีบด้วยซ้ายเอาไว้อเล็กซ์แม่ครับด้วยหมัดยัดหมัดยัดเข้าไปก่อนครับสิงโตนี่ล้มลำตัวมาก่อนครับเช็คลำตัวมาก่อนเล่นหน้าท้องมาหนักหรือเปล่าเลสันดูเดี๋ยวรู้กันครับเอาละครับตอนนี้สิงโตก็เรียกว่าฟอร์มสดเหลือหลายครับโอกาสสูงทั้งคู่ครับเอาละครับเลือกไปที่เป้าใหญ่ครับนั่นก็คือลำตัวครับด้านเจ้าสิงโตบุกเรียก็พยายามผลักออกไม่ให้เข้าใกล้ตัวครับกระแทกยับมาโตเดินเข้ามาวะแล้วไปรับแข้งซ้ายอีกครั้งครับ
ตบด้วยหมัด1 2ครับโอ้อาวุธเร็วครับทางด้านสิงโตแล้วเล่นไปที่ฐานล่างแม่จั่วลมซะเลยครับทางด้านเจ้าอเล็กซานดรูนี่ครับมีเตะให้เสียศูนย์ครับสิงโตเน้นช่วงล่างมาก่อนครับเช็คบ่อยๆทุกอย่างระเบิดได้ง่ายๆเหมือนกันต้องบอกว่าเป็นนักชกที่ค่อนข้างครบเครื่องครับทางด้านสิงโตเอาเกือบไปครับแม่โชว์สายตาไป1สเต็ปครับดึงหลบทันครับอเล็กซานดรูคำไว้ดันสู้เลยครับอเล็กยกนี้ไม่หนีครับเตะขวามาจากทางด้านสิงโตครับเล็กซานดรูคือขายเข้าไปหาเตะขวาเข้าไปก่อนถูกซ้ายเติมด้วยขวาตรงครับวางแข้งซัดโต้เข้าไปอีกทีโดนแม่โดนอัปเปอร์คัตครับโอ้ถึงกับต้องขวางหน้าไว้ก่อนครับอเล็กซานดรูเอาละครับงานนี้นี่น้ำลายขมคอครับเป็นงานง่ายครับวันนี้เดี๋ยวก็มามีแข้งซ้ายคืนมาอีกแต่ลูกนี้เต็มปากเต็มคำครับเข้ามาครับเจอแข้งขวาของทางด้านเจ้าสิงโตเอารีบมัดเอวไว้ก่อนครับอเล็กซานดรูปล่อยไปเสยผมไปกลัวเสียทรงครับอเล็กซานดรูสมผมเอกลักษณ์ครับเอาไปขวามาโอ้หน้าสะบัดครับอเล็กซานดรูโดนบ่อยครับลูกนี้ปล่อยขวาแล้วทีซ้ายมาจากสิงโตของดีของทางด้านอเล็กซานดรูมีวงในนะครับท่านผู้ชมครับยังครับยังไม่เผยออกมายังจับไม่ได้ครับคนเล่นนอกไปก่อนครับหาจังหวะชิงเหลี่ยมอาวุธยาวไปก่อนสายมายังไม่ได้มาเตะขวาขึ้นมาจังหวะดาบสองเติมเข้ามาครับมีแข้งซ้ายขึ้นมาจากสิงโตเอาละครับตอนนี้คุณพีผมพีครับฟันกำลังตัวแล้วหมดยกที่หนึ่งครับคู่รองของรายการท่านผู้ชมครับแต่ว่าคู่เอกนั้นในคู่หน้าครับพิกัด47กิโลกรัมเราสตาร์ปุ๋ยโฟร์แมนจากสปป.ลาวจะเจอกับนักชกดีกรีแชมป์อย่างผาด่านเล็กจักรพรยิมครับภาพช้าเนี่ยสับขวาขู่ไปก่อนครับแล้วพยายามจะสอดไส้ด้วยแข้งขวาสูงครับทางด้านสิงโตนี่กับการปล่อยชุดออกมาน่ากลัวนะครับมาตามมาต่อครับยกที่2ครับเข้าสู่ยกที่2ครับยกแรกก็เห็นผลงานพอสมควรครับยกนี้จับในตีไม่ชัดเจนครับกรรมการสัญญาพระนันแยกออกมาแต่วันนี้ตีลำตัวแล้วขวางในสู้ครับอเล็กซานดรูขวางเป็นทางด้านสิงโตที่ขวางนะครับขวางได้แล้วตีได้ด้วยครับนะครับไปก็มาแทงด้วยซ้ายครับสิงโตชื่อนั้นเป็นเจ้าป่าต่อยก็ดุดันครับเด้งเข้าไปอีกครับย้ำเลยครับดูว่าวันนี้จะขยับเหยื่อได้สมชื่อหรือเปล่าครับสิงโตแต่ก่อนไหนเตรียมใต้มาแล้วเตรียมเข่าจากสิทธิ์เจ้าพ่อก็จะเริ่มหาจังหวะพลิกสู้เหมือนกันครับทางด้านเอ็กซ์ซันดูครับหวังที่แข่งกับดึงได้สิงโตจิ้มลำตัวเอ็กซ์ซันดูมัดในแต่ไหมพยายามจะรัดเอวโดนทางด้านสิงโตรูดมาตีก่อนครับล็อกไปล็อกมาสุดท้ายเป็นทางด้านสิงโตเน็บได้ครับครับซ้ายขึ้นมาจากทางด้านสิงโตล็อกโดนมาหาจังหวะถึงไม่ชัดเจนครับตีปอกแบกกรรมการแยกออกมาก่อนกับซ้ายหลุดครับสนูแย่เลยลูกแย่สิงโตเดินก้าวเข้ามาเสียบหมัดชดหลุดอีกแล้วกัตนาอเล็กซานดรูอะไรครับแล้วขวางหน้าเลยครับสิงโตตีเข้าไปโอ้โหตีดอกนี้เนี่ยแม่ถึงแม้ว่าอเล็กซานดรูจะเจ็บนะแต่ว่ากรรมการนั้นเสียวครับโอ้โหลูกนี้เต็มกลางหลังครับดาบไปกระชากมาจากสิงโตเอาแล้วครับมัดไปนัดมัดไปเสียบไปครับเริ่มจากตำแหน่งไหนครับวงในจากทางด้านสิงโตครับลูกไว้เดินตั้งแต่ว่ากระชากแม่กระชากได้ตีไม่ได้ครับโตเตะซ้ายเข้ามาก่อนครับยิ่งชกยิ่งมั่นใจนักชกจากบุรีรัมย์ซ้ายเติมไปอีกครั้งครับครับแข้งหน้าก็สวนคืนครับอเล็กซานดรูซ้ายมาซ้ายคืนยังครับยังไม่หยุดอีกครับจับเลยครับทางด้านสิงโตตีเข้าไปแล้วพยายามจะโอ้ตีแล้วตั้งครับทางด้านสิงโตทั้งแทงทั้งขวางในตัวครับทางสิงโตเอ็กซ์ซันดูวงในยังขึ้นไม่ได้ครับมาเล่นวงนอกอีกครั้งครับเหยียบนอกเหยียบซ้ายมาจากทางด้านสิงโตมีเหน็บมีเสียงแล้วเด้งก่อนจากครับแกเร็วจริงครับในการเข้าทำครับนักชกไทยครับอเล็กซ์ซันดูวันนี้ดูช้าไปครับพยายามจะสอดขึ้นมาแต่พอสอดแขนขึ้นมาได้ก็ถูกรัดเอวครับวันนี้ทำท่าจะโดนนักอาชีพครับเอ็กซ์ซันดูสิงโตวิ่งก็ไปหาครับขวางหน้าแล้วก็รัดในเอาไว้แม่เอาละครับเริ่มจะคืนลำบากครับเอ็กซ์ซันดูหนักใจหรือเปล่าครับไฟนี้ตีด้วยขวากดเอาไว้เลยครับ
งานต้องบอกว่าเป็นงานหยาบๆเลยครับทนาอลิซันดูเจอแบบนี้แล้วโอ้ยดีครับต้องชื่นชมครับไม่ซ้ำครับได้แต่งานครับลูกผู้ชายครับไม่ซ้ำจังหวะคู่ต่อสู้ล้มครับหักทิ้งไปอีกครั้งครับเล็กทางด้านถึงโตทำได้ครับอลิซันดูโดนแข้งครับเนี่ยจะคืนด้วยหมัดชุดหมดยกซะก่อนครับโอ้โหต้องบอกว่างานเข้าแล้วครับสำหรับทางด้านเจ้าอลิซันดูบูเบียปล่อยให้นักชกไทยรุ่นน้องเฉิดฉายไปเมื่อครู่ครับยกที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าทำผลงานได้ดีนะครับสำหรับทางด้านสิงโตดูภาพช้าครับดูล้วงคอมากระสับสอกสวนเลยครับพยายามจะจังหวะไปประวัติแข้งหน้าแล้วจะดูสาวด้วยหมัดชุดคืนโต้เข้าไปครับช่วงท้ายเอาละครับยกสุดท้ายครับมีเวลาอีก3นาทีครับสำหรับอลิซันดูครับยกนี้ก็ยังคงเดินกี้เข้าหาแข้งซ้ายทักทายขึ้นมาจากสิงโตครับแข้งหน้าอลิซันดูมาอีกแล้วครับรัวหมัดชุดครับแต่ว่าพอเข้าวงในเนี่ยสิงโตแก้ทางด้วยการขวางหน้าแล้วเป็นแผนที่ดีด้วยครับชกลุกเอาลุกเอาวันนี้นะสิงโตเด้งเข่าขวาเข้ามาโดนเอาไว้ก่อนครับสิงโตไม่ยอมอยู่ห่างเด็ดขาดครับเคยสอกครับตั้งไว้กระชากมาอีกแต่ดูครับกระชากมาแล้วตีไม่ทันครับอลิซันดูโอกาสครับถ้าแม่งานจะเสียตามไม่ทันลงในจากสิงโตเน็บขวาเข้ามาเน็บขวาคาเชือกกับจังหวะนี้ครับทางด้านสิงโตทำเอาแม่เกือบเลื่อนครับแม่จะโหนขึ้นบนแต่ว่าจับได้นะครับแต่ว่าไม่ทันได้ตีครับต้องมาตั้งเกมว่ากันใหม่ของอีกทีครับทนาอลิซันดูโอ้วันนี้เนี่ยทั้งแผนทั้งการเตรียมตัวของร่างสิงโตเนี่ยชกได้เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้เลยครับนี่ครับนวลเนี่ยจากสิงโตครับเสียบซ้ายขึ้นมาจากอลิซันดูเด้งมาเต็มพิกัดเหมือนกันครับทั้งเด้งทั้งเด้งทั้งฟันครับอลิซันดูเอาละครับเด้งเกมขึ้นมาซ้ายจากสิงโตอลิซันดูถูกต่อครับสิงโตเด้งตีนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเกมที่อลิซันดูพยายามจะเร่งขึ้นมาตั้งแขนกดแขนไว้หาจังหวะลูดกระชากมาแทงด้วยซ้ายสิงโตต้องปีนไปก่อนก็เอาเลยครับดึงหลบหมัดแล้วตีด้วยขวาจากอเล็กซานดรูครับมาแล้วครับจังหวะฉายจากอเล็กซานดรูครับอย่าเพิ่งมั่นใจครับสิงโตอะไรก็เป็นไปได้ครับล็อกในมาสิงโตล็อกอย่างเดียวไม่ตีไม่เน็บก็ไม่มีประโยชน์นะครับขวามาจากสิงโตครับอย่าลิซันดูกระทุ้งคืนเลยครับระหว่างไม่แข่งนี่เป็นมวยที่พอถึงยกสามนี่แกแรงขึ้นมาดีนะครับทางด้านอลิซันดูนะครับสุดท้ายนะครับทางด้านอลิซันดูเร่งมาสุดพิกัดขณะที่สิงโตก็ดูว่าผ่อนเกมลงไปเล็กน้อยครับนะครับตีแซะด้วยขวายังคงตื้ออยู่ครับทางด้านนักชกรุ่นพี่ครับจากประเทศโรมาเนียนี่ครับไล่ทีได้ต้อนผีบซ้ายเข้ามาลูกนี้กระเด็นกระดอนครับแต่วงไหนเอาคืนจากสิงโตเน็บมาแรงครับเอาดูกันอีกครั้งอีกเฮือกหนึ่งครับทำได้ไหมกระชากก่อนตีด้วยขวาแล้วนี่แหละครับแม่ทางด้านเจ้าสิงโตก็กล่าวพอตัวเหมือนกันครับเมื่อวานก็ไม่ยอมให้ทางด้านเจ้าอเล็กซานดรูได้ตีครับแล้วทางดูตอนนี้ก็เร่งขึ้นมาแล้วมาชมเชยครับยังไม่มีคำว่ายอมแพ้ไม่คำว่าท้อแท้ครับซ้ายมาจากอเล็กซานดรูดันเสียบซ้ายจากสิงโตเอาคืนกันทุกระยะตอนนี้มาเตรียมมาตาสึกแล้วครับโย่คุมจังหวะอลิซันดูเดินชนแล้วไม่สนแล้วครับหมัด1 2เอ้าก็พยายามมาเติมอีกครับขวามาสิงโตโต้คืนแล้วพยายามจะหักไม่ลงครับรบ3ยกเรียบร้อยครับนี่คือคู่ที่4ของรายการครับพิกัดน้ำหนัก 69.5 กิโลกรัมอลิซันดูบูบเลียครับจากโรมาเนียในมุมน้ำเงินกับธนาสิงโตวอลวัฒนะครับนักชกในมุมแดงดีกรีแชมป์เดอะโกลบอลไฟท์พอเห็นเลข3นี่แกคึกคักเป็นพิเศษครับอเล็กซานดรูผีบเข้ามากระเด็นเลยครับไม่มีเชือกก็หงายท้องตกเวทีไปโน่นเลยครับคู่หน้าห้ามพลาดครับผาดาเล็กกับราวสตาร์รออยู่ตอนนี้ไปบนเวทีครับ Ladies and gentlemen let's check out our excitement thermometer สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้
bonus. Max Muay Thai Facebook page. Ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' scorecards for the winner. Red Corner, Singto War Watanabe. Coming up next, our main event tonight, Thailand going up against Laos here at Max Muay Thai.